ทุกคนว่าแบบมีความหอมความมันและที่สำคัญมันไม่มีความเค็มอ่ะใส่อ่อนย่างตะไคร้เนี่ยเอาบอกคติปลาตะไคร้มึงเนี่ยพอมากอร่อยมากนัวนัวหอมหอมดูมันฟูมันฟูอะไรแบบขนาดนี้จุกแห้งอร่อยมากอันถูกอันนี้แล้วดูเนี่ยนะของของมันฟูหอยทองนี่จุกไปเลยใช้น้ำจิ้มแบบแซ่บน้ำจิ้มแบบรสจัดเหลียนเขียวๆอยู่นี่แซ่บเผ็ดอร่อยดูนี่น่ากินมากลองก่อนนะอู้ๆร้อนๆลองดูกินมะเปล่ากันเลยจะได้รู้รสชาติทุกคนดูมันอุ้ยแบบอร่อยมากเดี๋ยวเอาเสียดายเอาข้าวตรงนี้ด้วยเอาดูเลยไม่ต้องมันข้าวเหนียวเยอะมันอร่อยมากแบบโอเคค่ะนี่จบนักข่าวของพี่ดาพูดลาไปอีกพี่บอกขึ้นห้าคนนะครับขอบคุณครับดีใจไหมชอบมันหอมอ่ะมันหอมอ่ะทุกคนหอมหอมนุ่มหวานเนาะละมุนอ่ะบอกไม่ถูกอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้นะจะเอานี้หรอเฮ้ยไอ้ตั๊กไปไหนอ่ะคือมันปูแท้ๆนะมันปูด้วยครับไปยังเป็นวิธีการกินที่ถูกต้องเขาทำยังเหนื่อยยังอยากให้ปาดเหนื่ออากาศหนาวจนเหนื่อเนี่ยเขาจะมีแบบนี้มาให้นะเครื่องเคียงมาให้พี่หน่อยเป็นหอมแดงแล้วก็พริกมะนาวคือเราจะบอกเนี่ยปูอ่ะเขามีความมันและมีความหอมอันนี้เราจะตัดเลี่ยนด้วยการใส่พริกพริกแบบนี้นะจะใส่พริกแซ่บแน่นอนแล้วก็จะมีหอมแดงซอยแบบนี้ซอสแล้วก็จะมีมะนาวนี่นะเยอะลงเยอะไปขนมไม้เตกแล้วเราก็ตักกินก่อนนี่อร่อยมากจำเจลซีฟู้ดจริงคือจะบอกเลยว่าที่เด็กที่นี่คือปูเนี่ยจะแบบมันจะไม่เหมือนปูนาตัวเล็กๆบ้านเราอ่ะคือปูนี่มันเป็นปูที่ตัวใหญ่มากๆแม่นปูตัวใหญ่พี่น้องพอปูมันตัวใหญ่ของความหอมของเขาอ่ะมันจะมีแคลเซียมเยอะนะไม่ให้เหลือเลยเอาที่ตรงนี้แบบอร่อยจริงอร่อยมากสำหรับคนที่ไม่เคยกินปูผมจะบอกนะถ้าใครกินปูมันเยอะๆอย่างเงี้ยอย่าขาดอย่างนึงคือข้าวเหนียวแม่นจำข้าวเหนียวเขาจะยัดบวกแบบเนี้ยทำให้เป็นปันเล็กๆกินอ่อนๆหอมๆของปูหน้าเนาะกินปูนาอ่อนๆหอมๆใช่มันจะยัดบวกเข้าไปตายแล้วมันตายไปเลยคำนี้มันจะติดข้าวเหนียวออกมาเลยนะมันจะเข้ากันจะนัวผมไม่ขออนุญาตอธิบายเพราะมันอร่อยมาก
พี่น้องนำมากินได้ด้วยค่ะชื่อร้านที่อธิบายก็เหมือนขายของให้เด็กน้อยฟังคือมันอร่อยจริงชื่อร้านชื่อร้านว่าครัวหอมมันปูด้วยค่ะพี่น้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอยู่แถวๆตำบลพุ้งพยอมหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาแนะนำด้วยค่ะพี่น้องอร่อยมากอยากให้ดูวันนี้อีกสักครั้งไม่อยากพูดเยอะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะกินนะเราต้องรู้จักก่อนคำว่าน้ำจิ้มที่อร่อยมันจะเป็นยังไงแล้วดูสีน้ำจิ้มอ่ะดูใสๆอย่างเงี้ยคือเป็นมะนาวแท้นะแม่บอกว่ามะนาวแพงแค่ไหนก็ต้องใส่ต้องใช้เป็นมะนาวสดแน่ของร้านตะโลแกนหลานเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องแล้วมันปูดูเขียวๆแบบนี้คือเผ็ดนะคะไม่ใช่ไม่เผ็ดนะเผ็ดก็ทำอย่างนี้หอมมะนาวนะครับผมนี่อู้อู้ดูทำนี้อันนี้ชื่อเมนูว่าข้าวราดมันปูไข่คุ้งด้วยค่ะพี่น้องเอาเลยนะอู้แม่ขอบคุณค่ะเหมือนเราจิ้มแกงคั่วกันปูนี่พี่บ่าวแดงตักนี่เลยต่อเนื่องนี่อันนี้คือแกงคั่วกล้ามปูด้วยค่ะพี่น้องกล้ามปูกินมากตักขึ้นให้ดูก่อนดูหอมชะอมหอมกะทิหอมกะทิมากหอมมากแล้วตัวอะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นก่อนเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ามันเป็นปูจริงมันไม่ใช่ปูมันก้ามันปูใหญ่เราขอลองลาดอุ้ยสั่นตื่นเต้นเหมือนกันขอชิมดูก่อนอยากจะรู้ชอบฟอร์มเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินแกงแบบที่มีกะทิด้วยนะใช่แต่ข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเบิ้ลข้าวเลยปูอ่ะมันมีความพิเศษตรงเดี๋ยวขอลองทำนี้ก่อนชิ้นเงินหน่อยชิ้นเงินหน่อยอร่อยมากปูเนี่ยผมจะบอกนะเขาน่ะจะไม่มีความคาวธรรมชาติของปูอ่ะเขาจะมีแต่ความหอมความมันและอันนี้อร่อยมากมันจะมีความมันแล้วติดกลิ่นชะอมอ่ะอธิบายไม่ถูกแกงคั่วไงมันก็มีชะอมอยากให้ลองใครมาต้องสั่งด้วยค่ะพี่น้องแนะนำนะจ๊ะมันนี่รู้สุดยอดที่เหมือนมันชอบอ่างปลาที่นี่เดี๋ยวเขาทำนี่ก่อนพูดเพื่อนปลูกมาหายเรียบร้อยด้วยค่ะตั้งปลูกปลูกมาเรียบร้อยนี่ใจดีมากปลูกให้ด้วยใส่อันนี้ด้วยยอดมะพร้าวอ่อนกินตัวนี้ก่อนชุดใหญ่วางเปล่าชุดใหญ่ขึ้นเงินพอไปได้แกชุดใหญ่วางเปล่าชุดใหญ่วางขอบคุณใช่ไหมได้อร่อยมากที่ร้อนอีกอุ้ยอมร้อนในจับหน่อยลาดไปก่อนเนาะนี่ถูกมากครับเจ้าดูนี่แตกด้วยนะแตกเกินเลยดูนะอร่อยมากพี่ก่อนต่อเนื่องค่ะเราใช้ปูนาดองน้ำปลาหอมมากจิ้มอันนี้คืออะไรปูนาดองน้ำปลามันปูแล้วเนี่ยแมนมันปูมันปูลุยจะบอกว่าคือพวกแบบดองน้ำปลาพวกอะไรเนี่ยถ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดก็คือแบบเด็ดเลยยอดอร่อยมากคือชอบอ่ะอันนี้แบบยอดขยับเข้ามาอีกไหมตัวเดิมครับผมอย่างนี้ตกใจเหรอเสียงกรอบเหรออร่อยไงขออีกคำนึงได้ไหมได้สิสองมันอร่อยมากถ้าใครมาต้องสั่งสวรรค์ของคุณรักอุณาโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรนะอุณาดองน้ำปลารู้สึกว่าจะถนัดมากเลยนะเมนี้ขออนุญาตยังไม่จิ้มนะไม่เค็มด้วยจ้ะหอมๆนัวๆเนาะเราว่าปูมันมีความอร่อยจริงเพราะว่ามันเป็นเมนูแจ้งเกิดเลยนะแจ้งเกิดยังไงปูไต่หรือเปล่าถ้าออกข่าวทีวีหรือว่ากระแสปูไต่กับส้มตำเนี่ยรู้จักบ่าวแดงไหมเพราะว่าเป็นคนเอาปูมากินเป็นคนแรกเลยแล้วผมเนี่ยดูอยากให้ดูตรงเนี้ยปูแบบเนี้ยคือเขาจะทำสะอาดมากตัวเห็ดไอ้เหลืองๆดีไหมไอ้เหลืองนี่คือมันนะมันปูแล้วเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้มันใช่ไหมน้ำจิ้มอร่อยมากโคตรอร่อยเลยมันดีมากมันคืออะไรมันคือสิ่งที่คนกินปูขาดไม่ได้แมน
แล้วมันอร่อยมากเขาบอกปูหน้าดองต้องเอาข้าวเหนียวจำเด้ใช่ปูเนี่ยจะบอกอย่างนี้ก่อนนะปูที่ร้านน่ะมีใบรับรองจากกรมการประมงนะแม่ใช่คือไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าจะมีพยาธิหรือจะมีอะไรสะอาดด้วยค่ะพี่น้องโอ้โหคำนี้มันอร่อยมากเขาแดงยังมุกวนจากปูหน้าดองปลาปูแดงด้วยค่ะพี่น้องว่าแบบมีความหอมความมันและที่สำคัญมันไม่มีความเค็มอ่ะแปลกมากแปลกตรงที่ว่าทำไมไม่เค็มอร่อยมากน้ำปลาเพิ่นน่าจะแบบน้ำปลาที่แบบปรุงตามรสชาติของร้านหนึ่งนะแล้วดูไอ้พริกด้วยนะอร่อยมากยอดอันนี้คืออะไรเนี่ยใส่พันตะไคร้เอ้าใช่ไหมนี่เมนูแบบอีกเมนูนึงที่คนสั่งเยอะที่สุดในร้านนี่เหรอเออช่วงนึงเป็นเมนูฮิตเลยเนาะแล้วไส้สวยมากเลยสวยแบบพอดีคำเลยนะเอาจัดเลยใช่เอาไม้ออกก่อนนะระวังทิ่มปากเด้อเอาไม้ออกก่อนนะน่ากลัวจังนี่หอมลุยกับตะไคร้ด้วยให้โดนนิดนึงได้ไหมอร่อยดองใช่ไหมจะบอกว่าไส้ไม่เหนียวอืมไส้ไม่เหนียวโอเคนั่นไม่ผมไม่ผมสิมาค่ะพี่น้องไส้อ่อนย่างตะไคร้อันนี้ห่านพื้นเฮ็ดแบบใส่ย่างดีด้วยค่ะพี่น้องที่เบาแดงเพิ่นกินก้อนไว้เพิ่นว่าบ่เหนียวเดี๋ยวเขามาลองชิมกันมั้งค่ะน่ะเอาบอกคติปลาตะไคร้มึงเนี่ยลืมอร่อยมากใส่อย่างดีหมักได้แบบพอดีมากกลมกล่อมเหนียวหรออืมอร่อยไส้เต็มที่ไส้จะเหนียวนะตะไคร้อ่อนแต่อันนี้ตะไคร้เหนียวไส้อ่อนเพราะเป็นไส้อย่างดีเนี่ยอยากให้ลองไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวโอ้โหดูไส้ดูไส้ก่อนโอ้โหน่ากินมากหอมสดชื่นกับแกงอร่อยอาหารเต็มโตเลยพี่น้องแบบตอนนี้เรื่องลำดับบอททันว่าเขาจะกินยังไงในเพราะมันมีตัวเนี้ยสดก็อยากรีวิวให้ดูทุกเมนูอะเนาะแม่เพราะว่าอาหารมันมีแต่อร่อยอร่อยแล้วดูอยากให้ดูสีน้ำอยากให้ดูสีน้ำแมวแล้วสีแบบนัวมากอะมอกสดกันนะปลาร้าหอมมากแม่ขาวแล้วก็แบบเมืองสีเดี๋ยวจะสดอร่อยอร่อยมากแล้วดูตัวกุ้งดูตัวหมึกอันนี้มันเป็นกุ้งเลยหรอกุ้งตัวใหญ่มากแบบถูกด้วยนะอาหารที่เนี่ยราคาน่ารักราคามิตรภาพด้วยด้วยค่ะพี่นี่มาไหมอะไรนะไม่ถึงว่ามาซื้อที่อยู่นี่ไหมเราแล้วมาทำบ้านอยู่ตรงนี้เลยจะได้กินร้านนี้ทุกวันใช่เนี่ยเด็ด